ถึงแขกผู้มีเกียรติลำดับจากนี้ต่อไปท่านจะได้รับชมการเดินแฟชั่นโชว์เชิญชมครับดูหนักตายมือที่หนักรบเสียก่อนให้ข้ารอฉันด้วยก่อนฉันต้องไปที่สาวก่อนนะครับนั้นดูกระทาขาถึงสุดที่ข้ามาค่ะดีค่ะข้าโรดเป็นมาสาวกินนั้นทีนี้แหละทอดมาที่แพร่ตะลุมอันเป็นชาติสิ่งนี้ก็ถือว่าตลอดเลยครับ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 ตอนนี้ไม่หายครับไม่หายครับโอ้คาถาสวัสดีครับสวัสดีครับสาวสาวตกเป็นแจนชื่อนะครับโอ้โอ้นี่ก็นะครับโอ้คาถาสาวตายใครหล่อจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้บ้าโอ้ยไอ้บ้าขอโทษค่ะเดินมือดูตามาทาหรือไงแกถ้าฉันล้มลงไปแกจะว่าไงไอ้คาถาสุ่มสั่งเสิร์ฟสั่งมันจะมากับสาวจนแกไม่ดูทางอ่ะมาก็ดีก็ทำงานเขาเฝ้ารอแกอยู่แกไปโมคลุกอยู่ที่ไหนทำไมไม่รีบมาที่นี่แกไปอยู่ที่ไหนมาผมไปตัดเสื้อสูทครับเจ้านายฮ้อทุเรศกระแต่งตัวอย่างเนี้ยมันก็เท่ากับมินเกียร์ตำรวจฉันปนปี้หมดสิฉันอยากรู้จริงว่าใครเป็นคนตัดสูทชุดนี้ให้แกที่จะไปเชิญมาที่นี่แย่แย่จริงๆบัดซบที่สุดแกไปตัดสูทแบบนี้ไม่ได้ยังไงตายตายตายขายหน้าคนกันทั้งงานแกนี่มันตัวคำลายความสนุกของงานที่จริงถ้าแกไม่มางานนี้ก็คงไม่แย่แบบนี้แต่ก็ดีละฉันจะแก้หน้าจัดการลาดหัวแกเองเป็นไงฮะแกว่าง่ายฮะดูดีดูดีแกดูแกก่อนชกกันนะปล่อยผมหยุดก่อนเถอะนะโอ้ยแต่ถึงตกใจหมดเลยชกกันทำไมล่ะนั่นไม่สิจุนเฉียวอะไรกันจ้าจับผมทำไมใจเย็นนะ
ทนอีกนิดเถอะนาผมไม่ทนมันแล้วเฮ้ยอ้าวจะไปไหนอ่ะห่าวไปซะแล้วแค่วันนี้ไม่สนุกเลยใจหายที่ความหมดเลยก็ไม่รู้นั่นดูสิแค่คุณตาเปียกโชกหมดเลยอ่ะกุ้ยตาหุ่นล่าก็นั่นทีเดียวว่าเสียชะมัดเลยทราบว่าคุณกทาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะงั้นผมขอสายคุณกทานะครับมีธุระสำคัญจะผูกกับเขาได้ได้ค่ะรอรับนะคะ มีคนโทรศัพท์ถึงคุณเรื่องงานค่ะเออกทาเอกมาพอดีคุณมีธุระอะไรกับผมพูดได้เลยครับก็มีไม่มากหรอกนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับคุณคุณพอจะฟังได้คงจะเรื่องเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องเมื่อคืนนี้จริงผมก็รอรับฟังจากคุณแล้วครับผมเอาไหนคุณลองเล่ามาสิโอเคก็เมื่อคืนนี้นะที่คุณไปชกท่านรองที่กลางฟอร์มเมื่อคืนเนี้ยท่านโกรธมากจึงสั่งปลดคุณออกจากตำรวจน่ะเอ้ยเรื่องก็มีแค่นี้ละเลิกกันนะน่าเป็นอะไรไปอ่ะเป็นอะไรคะคุณผมถูกไล่ออกจากงานอ้าวเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องชกต่อยกับเขากลางฟอร์มเมื่อคืนเนี่ยเพราะถูกหัวหน้าว่าผมเสียหายกลางงานผมไม่พอใจต่อเขาจึงเล่ผมนั่นแหละคุณช่างอยู่ดีไม่ว่าดีแท้ๆแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสให้กับคุณบ้างไหมผมไม่รู้อะผมตอบไม่ได้
ารีสารีโธ่มาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิเจ้าที่รักผมยอมรับผิดที่ทำไปนะแต่เรื่องนั้นไม่มีใครที่จะทนได้หรอกจ้ะแต่ผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำอีกเพราะผมรักคุณสารีถ้าคุณรักผมจริงทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ก็คุณไม่รักฉันก่อนเองไม่งั้นฉันไม่ทำอย่างนี้กับคุณหรอกแต่ผมรักคุณจริงๆนะสารีใช่คุณเคยบอกว่ารักฉันหรือหลอกกันแน่อ้าวทำไมเป็นงั้นสลัดจ๊ะผมรักคุณจริงๆนะทั้งเมื่อก่อนและตอนนี้สารีแล้วคุณล่ะฉันเลิกรักเพราะความพลาดของคุณค่ะคาทาหลับเหรอคะโถจะกลับได้ไงอ่ะก็ผมยังไม่รู้เรื่องของเราเลยมันสายเกินไปแล้วค่ะก็นี่เมื่อคุณถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ของราชการตำรวจแล้วความรักก็หายไปแล้วไม่มีทางคืนได้เด็ดขาดไม่มีวันที่สารีจะให้อภัยคุณอีกแล้วค่ะโถก็มันเป็นไปแล้วผมขอโทษแต่คุณทำไมไม่เข้าใจอะไรผมเลยสืบต่อไปแล้วอ่ะอ้าวทำไมล่ะครับโถผมอุตส่าห์เสี่ยงภัยไปสืบแทบเอาชีวิตไม่รอดทำไมถึงเลิกล้มง่ายๆล่ะฉันน่ะถูกปลดออกจากตำรวจแล้วลูกพี่พูดจริงๆเหรอจะรอไปหาหอกอะไรแล้วโถแหมผมน่ะงงจริงๆเรื่องคือเฮ้ยไม่ต้องซักไซ้ไล่เลียงแล้วรู้แต่เพียงว่าฉันน่ะโดนปลดออกจากตำรวจแล้วรีบล้างหน้าล้างตาไปกินข้าวในตลาดกันเอาเลยสิแหมบุหรี่ไม่ค่อยอร่อยเลยเอ้าง่าเอ้ยอุ้ยท้ามันสูบบุหรี่โอ้ยโอ้
่มสวยขอสักอันเถอะไอ้จะไปเข้าหน้าแหมวายจะลองดูนิดหน่อยอ่ะวายแหมรถครับสารวัตรไรมาจำสวัสดีครับสารวัตรโกเสียงมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะฮะนี่ไม่ได้ขายกาแฟเหรอโกฮะเฮ้ยกูเจ๊งกว่าของมึงอ่ะโกอ้าวกินแล้วไม่ยอมจ่ายอ่ะเออผมรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าท่านสารวัตรออกจากราชการแล้วเหรอครับนี่ถ้าจะมาเป็นเจ้าของสวนน้ำยาอยู่ที่นี่สิไม่เปล่าผมไปอยู่กับพี่น้องเอ๊ะแล้วท่านทำงานอยู่ที่ไหนล่ะครับยังไม่มีหรอกก็เดินเตะฝุ่นมันเรื่อยไปเออทำไมเป็นการดูถูกดูแคลนผมมีงานให้ท่านทำนะครับท่านจะรับได้ไหมครับงานอะไรวะโกงานดีครับจะต้องไปต่างประเทศมึงฉันไปด้วยนะโกเดี๋ยวฟังพูดก่อนสิงานดีเงินดีครับถ้าท่านจะตกลงทำ3 โมงเย็นวันนี้จะมีคนไปพบที่บนสะพานนวรัตน์เขาจะใส่แว่นตาดำเสียบผ้าเช็ดหน้าสีเขียวที่กระเป๋านะครับเอาโอ้โหใส่กระเป๋าดำที่กระเป๋ามีผ้าเช็ดหน้าฝากกระเป๋าสีเขียวเดี๋ยวคงจะรู้อ่ะสบายเอ๊ะปิดประตูลงกลอนใครเฮ้ยตำรวจมาตำรวจอุ้ยดูดิมือนี่คุณมีอะไรผิดกฎหมายหรือไงก็ไม่ยอมผมเข้ามางับประตูหนีบมือผมผมขอโทษผมไม่เห็นนี่คุณมาตอนไหนอ่ะผมมาจากกรุงเทพครับแล้วจะไปไหนตั้งใจจะมาดูทะเลหากินเอาชีวิตก่อนครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยนั่งก็ไปนั่งเองวะเป็นอะไรอยากไม่นั่งนะบัตรประชาชนผมยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเพิ่งออกจากราชการได้ไม่เท่าไหร่ผมต้องขออภัยที่มารบกวนท่านสารวัตรเพราะผมไม่ทราบว่าท่านเป็นใครไม่เป็นไรหรอกนะน้องชายทำตามหน้าที่นี่นะเอานั่งนั่งเอาเหล้าสักแก้วนะไม่ผมเป็นเบาหวาน
เบาหวานขอโทษนะผู้กองชื่ออะไรอ่ะผมร้อยเอกชุบแช่อิ่มชื่อชุบชุบแช่อิ่มบุรีครับไม่ครับผมเป็นเบาหวานเบาหวานเบาหวานนี่เรื่องอะไรเห็นจะต้องขอรบกวนผู้กองบ้างนะครับยินดีเลยครับขอบคุณมากนะผมเห็นจะต้องขอตัวผมจะไปซ้อมโดดร่มนะครับขอโชคดีแล้วก็เป็นตำรวจของประชาชนตลอดไปขอบคุณมากครับผมเป็นเบาหวานเบาหวานแหมจะต้องสอนเรื่องมารยาทแกอีกมากผมทำไม่ไหวจริงๆอ่ะเชยไม่เอาไหนแต่เขาก็เป็นตัวที่น่ารักคนนึงใครมาเหาะกันจริงใครอีกล่ะผมชื่อสะทนครับมารับคุณสองคนสะทนยินดีรู้จักนะครับครับแล้วท่านตลอดคาถาและคุณนีเดโอใช่ครับทำไมรู้จักผมสองคนดีล่ะก็ประวัติของท่านอยู่ในมือของผมแล้วอ๋อเชิญนั่งเชิญนั่งเลยครับพวกคุณเนี่ยทำงานเร็วดีจังเลยนะแต่ผมมาที่นี่ก็ผู้กองคนเมื่อครู่เนี่ยนะฮะเลยต้องหลบไปก่อนครับทำไมคุณต้องหลบตำรวจด้วยเปล่าหรอกครับเพียงแต่ว่าผมต้องการก็รู้ว่าผมมาติดต่อกับท่านเท่านั้นนะครับงานที่พวกคุณให้ผมทำมันเป็นงานอะไรนะถ้าท่านยังไม่ทราบครับผมว่าเราไปรู้กันข้างหน้าดีกว่านะครับเราออกเดินทางกันเลยไหมครับไปก็ไปไปโอ้ครับหลังจากนี้ไปก็ส่งแกแล้วเราจะไปไหนลงเรือมาตามลำน้ำสมวิทย์แล้วก็เข้าเขตไปทางผู้หลวงกลับผมลืมแนะนำไปว่าคุณมาทางหลังว่าชื่อซอตายูจะเป็นคนนำเราเข้าป่าครับคนละช้างนายว้าเฉยไว้เฉยไว้เลยคอยเดินไปแล้วผมว่าเราเดินกันอีกสักพักก็เข้าเขตป่าถือเปล่าครับแข็งใจหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับผมถามคุณจริงๆครับแล้วผมไปทำอะไรกับพวกคุณชาผู้หลวงขอต้อนรับอดีตในพันตำรวจตรีทันทาไปเป็นครูฝึกวิชาการรบในชาผู้หลวงต้องรบเลยครับเรามาจอดที่ปากแล้วนะผมก็ต้องดื่มนะสิครับไปไม่ไหวแล้วลูกพี่หอยทอดอีกนิดเถินหน้าไม่ทนแล้วว้ายไอ้ช้างไปไปสิไอ้แน่ลบลบลบนกป่าบินตื่นมาแบบนี้แสดงว่าขนาดมีคนเดินมาเดี๋ยวมีคนเดินมาจริงๆด้วยครับเราแยกกันดีกว่าแล้วคุณก็ทาป่ะโอ้ยมันเป็นช้างไงวะเนี่ยไปเดินไปไปสิเร็วเร็วเร็วทำไง
เกตแล้วไปเถอะไม่ไหวแล้วไปเถอะเอาไงดีวะนี นี่สตยูศพของไอ้พวกนี้ที่เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวกลับไปถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยให้คนที่หมู่บ้านมาจัดการศพให้เรียบร้อยเข้าใจไหมไปครับเฮ้ยนี่จะโอ้ก็จัดการศพพอดีไม่เอาอ่ะกลัวผีแล้วก็กลัวไอ้นี่ด้วยตัวเบลเลอร์เลยมันแยกเขี้ยวกินฉันก็ยุ่งเลยน่ากลัวคนควายโอ้ยตรงนี้นี่เดี๋ยวแดกอีกไกลไม่ได้สุดทนจากระยะทางข้างหน้าก็คงอีกไม่ไกลเท่าไหร่ลัดเปียบเขาก็ถึงแล้วเคยซ้อนแต่มอเตอร์ไซค์มาซ้อนช้างโอ้ยลำบากเหลือเกินบนช้างโอ้ยไม่สบายเลยอุ้ยจะล่วงแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าทิ่มเลยอย่าทิ่มโอ้ยออกกระทงโอ้ยลำบากโอ้ยหมดเรียวหมดแรงห้วยขาทางเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมานิดเดียวอ่ะก็ถึงแล้วอ่ะนี่นะโบราณเขาว่าไว้ใครขี่ช้างเดินขาทางไป5เดือนอุ้ยเอาเอวฉันนี่ว้ายยิ่งกระทางไม่ใหญ่เลยมันโตอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปไปไปอุ้ยห้องเครื่องทางหมดแล้วถ้าแกไม่ไปแล้วก็จะทิ้งแกตรงนี้นะเอ้าโอ้ยโหดเหลือเกินอะไรเสือกินนี่แหละอุ้ยไปช่วยหางไปละอุ้ยเสียศูนย์เดี๋ยวคุณตาทาพักผ่อนที่ดีก่อนสักครู่นะครับผมจะไปรายงานผู้พันโบมาว่าพวกเรามาถึงที่นี่แล้วเครื่องเรือมาที่นี่มีนะครับแต่ว่าน้ำแข็งไม่มีไม่เป็นไรครับเชิญคุณตาสบายไม่ต้องห่วงผมครับผมที่นี่ที่ไหนฮะเราเรียกว่าหมู่บ้านด่านหน้าตำบลเชียงภูห่างจากแดนไทย189 กิโลคนที่นี่เป็นพวกไหนส่วนมากเป็นเผ่าภูหลวงพวกผมแล้วก็ยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆมาอาศัยอยู่หลายเผ่าแล้วเขาเป่าปีตีกองทำไมอ่ะอ๋อคนจะเป็นสาวสวยริบบูมาประลองฝีมือขายจูบเราไปดูไหมครับเฮ้ยโอ้ไปไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วไปดูเขาจูบกันงะจูบรอด้วยลิบบัวเป็นชาวภูหลวงเฮ้ยยากเลยลิบบัวมีแค่ซองคนนึงเองจะเอาคาตาใช่เหรอต้องซื้อดาบไอ้จุกแม่ว่าไงล่ะเอาเงินจ่ายแน่เงินจ่ายไปเลยดาบมาได้ดาบโดนถีบใช่แดงไม่แน่เดี๋ยวเคมาลายนะจริง
เพราะแต่เด็กใครจะเสียงบ้างล่ะนี่เอาแล้วจะมีใครอีกไหมที่จะประลองดาบลาพี่สาวข้าพ่ายแพ้ได้อ่ะถ้าพี่ข้าแพ้ชายใดชายคนนั้นจะได้จูบพลแก้วอันแป่งปุยของพี่สาวข้าถ้าแพ้พี่ข้านะก็ต้องซื้อดาบของข้าเป็นการตอบแทนมีเปล่าน่าสนุกนะเอาเลยลูกเฮ่แก้มหน้าจูบจังเลยนะจะว่าไม่มีใครเคยจูบลิโบได้เลยนะอ้าวขอลองสักทีเถอะนะเอาละลิโบจ้ะคุณคาทาจะขอประลองดาบด้วยจะต้องเกียดไหมจ้ะว่าไงเรื่องดาบสิไอ้หมอนี่จะซวยยังไงมั้งเนี่ยฮะสงสัยหาเรื่องจิบแท้นี่แหละไม่เคยเห็นหน้ามาจากไหนก็ไม่รู้ปลัดฟังแล้วก็เอาไว้ชีวิตด้วยก็แล้วกันนะโดนผู้หญิงยำแน่งานนี้แต่ตัวใหญ่นะเว้ยตัดสู้ได้ก็ได้ไม่ต้องไรตัวใหญ่ก็อื่นไม่คล่องตัวหน้าขาววองนี้สู้ได้ยังไงลูกไม่เบาเลยลูกเก็บเอาแก้มลูกไปแล้วเฮ เป็นไงลิโบกูเปียวบอกว่าเอ็งไปแพ้เข้ามางั้นเหรอไอ้คนตายคนนั้นมันเก่งกล้าสามารถทั้งนั้นไงเก่งหรือไม่เก่งฉันก็แพ้เขาแล้วนี่พ่อไม่จริงหรอกพ่อถ้าพี่ลิโบสู้เขาจริงๆแล้วก็ไม่แพ้เขาหรอกไอ้ผู้ชายคนนั้นมันรูปหล่อพี่ลิโบก็เลยไปเล่นหูเล่นตาพอเสียท่าเข้าก็เลยโดนตะจูบเอาเปียวเดี๋ยวเถอะนี่ไม่ต้องไปดูน้องแล้วนะลิบูนะนี่ฉันจะบอกให้เองไม่ไว้ใจคนไทยคนไม่ได้แล้วจะต่อใครน้องเองรู้ไหมจะพูดมากเลยพ่อเองเป็นพ่อเองนะเฮ้เองจะทำให้พ่อคิดมากเลยรู้ไหมผมพ่อจะร่วมหมดหัวแล้วเฮ้ยเลี้ยงลูกไม่ได้ดั่งใจเลยนี่มีแต่แกหัวงานน่ะนอนจะต้องหูบันไดสุดซะที่เป็นพ่อลิบูนะถ้าอย่างนั้นรอแกหลับก่อนน้ำเลยว่ะวิ่งเหม็นวิ่งเยี่ยวที่ว่าตัวตัวนู้นปาดมังเลยเด็กปากนั่นพี่ก็วิ่งหลบเยี่ยวระยะยาวสี่แถวโอ้โหขอแช็ดต่อยเลยเอ๊ะดึกแล้วไปนอนซะปุ๊บเดียวไปโซ่จริงๆเลย
ออกไปเรากลับแล้วเบาๆเดี๋ยวผมจะไปหาน้องนายคุณออกไปนะคุณทำอย่างนี้ผิดผีด้วยไอ้สิอย่างนี้มันผิดผีรู้ไหมผู้ใหญ่ไม่เห็นเข้าคุณจะต้องเสียผีเสียผีก็ดีกว่าเสียคนน่ะถ้าฉันไม่ได้พบลิบูคืนนี้ฉันเสียคนแน่เลยลิบูฉันรักเธออย่านะอย่าออกไปสิอย่านะคนไทยตอแหลเก่งจะตายไปแต่คนไทยคนนี้ไม่ตอแหลหรอกพูดจริงรักจริงซะด้วยสิผู้หญิงภูหลวงอ่ะเคยร้องไห้มาเพราะผู้ชายไทยนับร้อยแล้วแต่เธอจะเป็นหนึ่งในร้อยที่ไม่ต้องร้องไห้ลิบูจะสดชื่นอยู่กับฉันตลอดชีวิตเลยลิบูจ๋าลิบูอย่านะถ้าฉันร้องขึ้นน่ะแสดงว่าฉันไม่ได้รักคุณพ่อแม่และพี่น้องฉันจะเข้ามาฆ่าคุณตายอ่ะแล้วไม่มีผิดด้วยงั้นก็ร้องสิจ๊ะชายที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเธอจริงจะได้ตายไปต่อหน้าต่อตาเธอยอมตายอ่ะฉันร้องนะฉันร้องเลยนะฉันจะกลัวยุงกัดนะลิบูยุงตัวเล็กกว่าคุณตั้งเยอะกลัวทำไมอุ้ยเอ้ยนี่อุ้ยตายแล้วอุ้ยไม่ไหวลิบูนี่เข้าไปคุยในมุ้งดีกว่านะนะไปไม่เอาโถเอ้ยโอ้ยเข้าไปเถอะนะเดี๋ยวเป็นมาเรียพอดีอ่ะมานะเข้าไปนั่งถูหัวนะไม่เอาไม่ข้างฉันเป็นกลัวยุงสักหน่อยไม่ฉันรักเธอนะลิบูลิบูยังรักผู้ชายในมุ้งหรือเปล่ารักเจ้าพ่อรักเหรอเอ๊ะขอดูหน้าหน่อยสิอะไรอย่างนั้นน่ะเปิดมุ้งออกไปสิมาโผล่มันหาขอดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวสิยังดูไม่ทันเลยนะขออีกทีหน้าตาหล่อเหลาเหมือนข้าตอนหนุ่มๆเลยวะอย่างนี้นี่ใช่แล้วพ่อนั้นในคนนี้แหละพี่ชนะดาบพี่ลิบูแล้วตะจูพี่ลิบูตั้งนานน่ะโอ้กลงลุงนี้แกไปหาวัวมา1ตัวหมาดำ1ตัวพี่แก้ง2ตัวพี่เห็น3หูหลาม2เพราะว่าพี่ปู่ย่าลิบูมันเสียเจ้าจะต้องแต่งงานกับลิบูมันให้ครบ4ปีถึงจะออกไปไหนมาไหนได้เข้าใจไหมนี่ฉัน
ยังไม่ได้เสียกับลิบูนะฉันแต่งงานไม่ได้หรอกฮะทำไมล่ะคะไม่แต่งไม่ได้นะไม่แต่งไม่ได้ผิดผีรู้ไหมที่นี่เขามาอย่างนี้แล้วมันผิดผีต้องแต่งต้องแต่งเข้าใจหรือเปล่าผิดก็ผิดครับไม่เอาเลยจะดีไว้ไหนไป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 คือทางคือทางครับลิบูคือทางคือทางไม่ต้องอะไรโกรธขนาดนั้นลาก่อนนะจ้าลิบูแหมต้องเปลี่ยนเอาเนื้อหอมเถอะจริงลาก่อนการอะไรไม่รู้ไม่ได้ขอพบตัวเฮ้ชอบกระมังขอโทษนะครับที่ทำการของผู้บังคับการครูหลวงอยู่ที่ไหนไม่ทราบครับเขาบอกให้ผมมาพบกับคนที่ชื่อซอวินไปขบวนนั่นไปเฮ้ยขบวนยิงที่ข้าเลยถุยผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ออกมารับคุณตาทาไม่เป็นไรครับไปจัวโซบินไปจัวมานาคุณตาทานี่คือบุตรมานามาลาที่แปลว่ามาลายใช่ไหมครับใช่ครับเขามากไปจัวมาลาไปจัวเลมาลาได้ป่ะเชิญครับเชิญในนี้ท่านได้แล้วผู้หญิงแล้วนี่ก็ผู้หญิงผู้หญิงทั้งนั้นเข้าไปได้แล้วไปไปไปสิไปได้นำคุณกระทามาพบตามคำสั่งแล้วครับขอบใจสวยเชิญนั่งค่ะอะไรนะซาวินครับผมกลับไปทำงานได้แล้วครับผมมาลาค่ะบอกทหารให้เอาเครื่องดื่มมาด้วยนะขอโทษนะกลางวันผมไม่ดื่มเหล้าหรอกอย่าจัดมาเลยไม่ใช่เหล้ากาแฟดีฮะนี่มาดิต้อง
ยึดก่อนผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะงงไปหมดแล้วคงจะเป็นเพราะว่าคุณมาพบบริษัทการทหารที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าจะจริงฮะคงจะเป็นด้วยเรื่องนี้แน่เลยคนส่วนมากชอบเรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจะปกครองคนมากๆไม่ได้คุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะใครจะคิดยังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าการปกครองคนจำนวนมากนั้นหัวหน้าน่ะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเสมอไปแต่ที่น่าแปลกผมไม่ได้ข่าวมาก่อนเลยว่าผู้บัญชาการที่นี่เป็นผู้หญิงถ้าคุณรู้มาก่อนก็คงไม่อยากเดินทางมาที่นี่ละมั้งตรงกันข้ามถ้ารู้ล่วงหน้าผมคงจะมาถึงที่นี่เมื่อ3วันที่แล้วอะแต่ว่ามันก็ยังไม่สายเกินไปอะเมื่อได้มาพบหน้าท่านผู้บัญชาการหญิงเจ้านายคนใหม่ของผมผมได้ตัดสินใจทันทีคุณตัดสินใจยังไงผมขอฝากชีวิตไว้ในกองทหารภูหลวงซึ่งมีท่านผู้บัญชาการที่สวยแล้วก็น่ารักจนกว่าจนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าคุณควรระวังคำพูดสักหน่อยนะและจงจำเอาไว้ด้วยว่าในอนาเขตของกองบัญชาการภูหลวงเนี่ยดิฉันมีอำนาจสั่งลงโทษได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอประทานอภัยให้ผมด้วยถ้าคำพูดที่ถ่ายทอดออกมาจากความสัตย์จริงในใจของผมได้กระทำให้ท่านรู้สึกระคายเคืองฉันรู้แต่เพียงว่าได้ฟังคารมอันประหลาดของผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักและกำลังคิดว่าผู้ชายคนนั้นกำลังฝึกซ้อมคารมจากบทละครเพื่อจะนำไปแสดงที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะใช่ถ้าละครฉากนั้นมีท่านผู้บัญชาการซึ่งผมเทิดทูนไว้เหนือชีวิตร่วมแสดงอยู่ด้วยถ้าผู้บัญชาการคนนั้นคุณหมายถึงฉันก็ขอตอบได้ทันทีว่ายินดีและเต็มใจแสดงอย่างยิ่งถ้าละครฉากนั้นฉันกำลังสั่งประหารชีวิตคุณเติมเอาเองสิมาอยู่ที่นี่ต้องทนกินกาแฟหน่อยนะเหล้าเบียร์ไม่มีเพราะตัวหัวหน้าน่ะเป็นผู้หญิงดีครับธรรมดาผมไม่ชอบดื่มอยู่แล้วทหารหญิงเหล่านี้เมื่อเกิดศึกสงครามขึ้นต้องออกรบด้วยหรือเปล่าครับทุกชีวิตในภูหลวงเนี่ยต้องต่อสู้ทุกคนเพื่อรักษาชาติเชื้อเผ่าพันธุ์เพราะพวกเรามีศัตรูคือพวกภูลายที่คอยจะทำลายทำร้ายเผ่าพันธุ์ของเราให้สิ้นซากพวกเราภูหลวงไม่เคยต่อสู้เพื่อใครและไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครด้วยกองประมวลข่าวกลาง
ส่งคุณมาหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เหรอเป็นไปไม่ได้ผมไม่เคยทำงานให้หน่วยนี้มาก่อนเลยและโดยเฉพาะในเวลานี้ผมถูกเคี่ยวจากงานมาเกือบ2เดือนแล้วอ่ะดิฉันทราบดีประวัติของคุณอยู่นี่พวกเราภูหลวงยินดีต้อนรับคุณคทาในหน้าที่เราไม่ทราบครับคุณอยากเป็นอะไรล่ะนายทหารคนสนิทของผู้บัญชาการเป็นไงครับหน้าที่เนี้ยซอวินน้องชายของดิฉันเขาเป็นอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางทหารและเป็นครูฝึกสอนวิชาทหารทุกแขนงขอบพระคุณมากครับแต่ว่าขอสิทธิพิเศษให้ผมสักอย่างได้ไหมครับอะไรคะผมขออนุญาตเข้าออกในที่พักของผู้บัญชาการตลอด24ชั่วโมงจะไม่เหมาะมั้งงั้นก็ไม่สมเกียรติที่เป็นที่ปรึกษาทางทหารสิครับเอาแค่เที่ยงคืนก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ดิฉันจะออกคำสั่งตกลงครับมีอะไรจะสั่งผมอีกไหมครับสี่โมงเย็นวันนี้เริ่มฝึกทหารหน่วยจู่โจมที่โรงฝึกแล้วสองทุ่มคืนนี้เชิญทานอาหารค่ำที่นี่ด้วยขอบคุณมากครับอยากเต็มที่และจะพยายามอยู่ใกล้ชิดกับท่านผู้บัญชาการมากที่สุดระวังคำพูดของคุณให้มากหน่อยนะหมดธุระแค่นี้เหรอครับถ้าอย่างนั้นผมขอเซย์กู๊ดบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับท่านผู้บัญชาการหน่อยนะคุณเอาเอาคืนบ้างร้องเพลงได้เพราะมากถ้าคุณฟังมีมารยาทดีพอบางทีอาจจะร้องได้ดีกว่านี้อีกทำไมคุณเข้ามาน่ะไม่ให้เสียงให้ที่ฉันรู้ตัวผมยอมรับผิดเรื่องมารยาทแต่ขอให้ท่านผู้บัญชาการเห็นใจผมเถอะครับผมเอกมีความสุขที่เห็นท่านปล่อยอารมณ์เคลิ้มฝันไปกับเพลงจากรักถึงครับท่านมีความสุขกระทั่งแผ่นเสียงผมเห็นใจท่านเหลือเกินคุณเป็นพวกภูหลวงฉันจะสั่งยิงเป้าเดี๋ยวนี้เป็นคนไทยคุณก็ออกคำสั่งอย่างนั้นได้ถ้าถือว่าการกระทำของผมเป็นความผิดที่ให้อภัยไม่ได้ปากแข็งนักอยากจะผ่าหัวใจดูแล้วเขาว่าเป็นไงครับคุณได้เห็นหัวใจของผมบอกไม่ลงเพราะมันเต็มไปด้วยความจริงจังและสัตย์คุณจะสัญญาได้ไหมว่าคุณจะไม่ทำเช่นนี้อีกนั่นเป็นคำพูดของฉันเหรอได้ยินครับเบาๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคอมมานโดจะเข้ามาอีกอ
กันผมอยากปฏิบัติตามคุณอยู่ทุกนาทีมันคอยกระซิบไม่ร่างกายทำอย่างนั้นเพราะมันฝืนความรู้สึกในส่วนลึกของดวงจิตถ้าคิดจะมาทำลายฉันก็กลับเมืองไทยไปซะความรักไม่ใช่เรื่องของการทำลายนะครับเวลานี้ดิฉันไม่มีหัวใจที่จะคิดถึงเรื่องอื่นนอกจากการป้องกันการถูกกลืนเผาภูหลวงจากพวกภูลายพวกภูลายเนี่ยเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ครั้งไหนเราแยกเผ่ากันได้7ปีแล้วเขาเป็นพี่สาวบุญธรรมของฉันเองน่ะมันชั่วช้าสามานมันฆ่าแม่ของดิฉันตายอย่างทรมานผมเสียใจด้วยแล้วคุณพ่อของนอซ่ายังอยู่หรือเปล่าครับท่านอยู่ค่ะท่านมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่เหมือนกับท่านน่ะได้ตายจากพวกเราเผ่าภูหลวงไปแล้วคุณกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะเราหมดธุระกันแค่นี้สวัสดีน้องสาวสวัสดีคุณคทามันเป็นเวรกรรมของลูกแท้ๆแม้แต่เห็นหน้าพ่อแต่ก็ไม่ได้พูดได้จากันเลยลูกทำงานเพื่อพวกเราขาดการอบรมสั่งสอนจากพ่อผู้บังเกิดกล้าวจะถูกหรือผิดยังไงพ่อก็ไม่มีโอกาสได้ติชมลูกเลยนอซ่าพ่อของเธอท่านรับแต่ใจท่านตื่นรักแล้วก็เป็นห่วงพวกเราตลอดเวลาเรื่องนี้เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ข้าได้ประจักษ์แล้วข้าได้พยายามนั่งติดต่อกับสอจิตกับท่านตายิ้มตลอดเวลาท่านพูดกับข้าทางจิตสำนึกท่านเป็นห่วงและสงสารนอซ่าที่เป็นลูกผู้หญิงแต่ต้องมาทำงานแทนท่านอย่างชายชาตรีไร้ความสุขไร้ความสดชื่นและเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าท่านสังหรณ์ใจว่าจะมีภัยใหญ่เกิดขึ้นกับเผ่าฟูหลวงของเราจะเกิดจากทางไหนเราไม่ทราบได้เพราะท่านกายินกับข้ายังเป็นชีวิตไม่ใช่วิญญาณเราจะยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้เพียงแต่เป็นการสังหรณ์เท่านั้นเราไม่ทราบได้เพราะเราไม่ใช่วิญญาณน้ำเกลือและอาหารฉีดเข้าร่างกายของท่านกายินอีก15วันก็จะหมดแล้วนอซ่าเราก็ต้องไปหามาจากประเทศไทยประเทศที่เต็มไปด้วยความกรุณาปราณีชาวเขาทุกเผ่าได้พึ่งพระบารมีเป็นร่มโพร่มใสตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ชีวิตพ่อและชาวเขาเผ่าภูหลวงก็ต้องพึ่งเมืองแม่ที่เคยให้ทุกอย่างกับภูหลวงตลอดมาทุกยุคทุกสมัยในชีวิตของเราจะสำนึกลำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอยู่ชั่วชีวิตความกตัญญูรู้คุณเมืองที่ให้ข้าวให้น้ำมาเป็นเวลาช้านาน
มันเป็นการแสดงออกถึงความลึกซึ้งในจิตใจของมนุษย์พ่อจ๋าซากราบแล้วนะจ๊ะดีครับคงจะเช่นเดียวกันนะครับค่ะเอาไว้เวลาเต็มที่เออเต็มที่เลยนะเออเต็มที่นะเต็มที่อ้าวทำไมมาล่านักหลังครับก็โมได้แต่เจ้าโออยู่รีดเสื้อผมไหมเพราะที่จะใส่มาคืนนี้ซะด้วยอ่ะหมดท่าเลยเชิญเชิญนั่นดีครับเชิญครับนายโอไม่ใช่ผู้หญิงนะอภัยเขาเถอะครับหาสาวสาวสักคนสิครับนี่ไม่กล้ากลัวโดนสายหญิงเป้าอ่ะพี่สาวผมดุนะครับพี่น้องลำขาวทั้งหลายไปในงานเลี้ยงร่วมสามัคคีประจำเดือนของชาวภูหลวงในคืนนี้ฉันมีข่าวที่จะรายงานแนะนำให้ท่านนายทหารแห่งภูหลวงทุกคนได้รู้จักกับอดีตนายตำรวจไทยพันตำรวจตรีคทาคุณาวัฒน์ที่ได้เข้ามาร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเราเขาอยู่โน่นรอซะด้วยคุณคทาเนี่ยได้เรียนวิชาการรบแบบกองโจรมาจากประเทศอิตาลีและผ่านงานตำรวจไทยทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างดีเลิศมาแล้วฉันจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาทางทหารของภูหลวงและเป็นครูผู้ฝึกสอนในวิชาการต่างๆค่าจ้างที่เขาจะได้รับ1เดือนต่อค่าเพชรน้ำ3 1กะรัตเป็นค่าป่วยการของเขาขอให้พวกเราต้อนรับเขาเข้าร่วมชีวิตในภูหลวงด้วยขอแสดงยินดีคุณนะครับครับขอต้อนรับครับดีๆด้วยครับครับขอบคุณครับยินดีนะครับ
ด้วยดีด้วยยินดีรู้จักครับยินดีด้วยครับคุณคาถานี่ในพันโทตาโบผู้บังคับกองทัพที่สองนะครับยินดีครับที่ได้รู้จักผมรู้จักคุณตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแล้วผมขอบอกตรงๆว่าผมเกลียดตำรวจไทยอย่างนั้นเหรอทุกคนเหรอครับผมขอทราบเหตุผลเมื่อ6 เดือนที่แล้วผมถูกจับที่แม่เสลียงในข้อหาลักลอบเข้าเมืองนั่นเป็นการกระทำตามหน้าที่ใช่ผมไม่เถียงแต่ควรจะให้ความอลุ่มอล่วยกันมั่งมันเป็นกันเกินไปน่าเห็นใจตำรวจชายแดนนะครับต้องคอยต้อนรับให้ไมตรีไปพร้อมกับต้องคอยระวังภัยไปในตัวบางทีเขาอาจจะเข้าใจอะไรคุณผิดก็ได้ไม่ใช่เข้าใจผิดหรอกตำรวจไทยขี้กลัวแหมน่าเสียดายผมก็จะตำรวจซะแล้วไม่งั้นคงได้พิสูจน์ว่าตำรวจไทยขี้กลัวหรือเปล่าไอ้เรื่องความกลัวหรือว่าความกล้ามันไม่ได้ติดอยู่ในเครื่องแบบที่คุณถอดทิ้งหรอกนะมันอยู่ในสันดานและสายเลือดของคุณต่างหากล่ะถ้าคุณกล้าแสดงออกก็แสดงออกกับผมเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงฮะใครเป็นคนก่อเหตุผมยอมรับผมต่อยตาโบฉันถามว่าใครเป็นคนก่อเรื่องก่อนกวีกวีเซขอให้พูดภาษาไทยเพื่อความเป็นธรรมกับแขกของเราผมพูดถึงตำรวจไทยขี้เบ่งแต่ขี้กลัวแล้วคุณคาถาก็ต่อยผมอ่ะก็ผมทำเพื่อพิสูจน์ว่าตำรวจไทยไม่ได้เบ่งแล้วก็ขี้กลัวที่คุณว่าเลยนะรู้ไหมว่าไงลองเล่าสิซอวินคอยจดปากคำผมไม่ให้การเพราะผมถือว่าผมไม่ผิดนี่เป็นคำสั่งของฉันทหารที่ดีต้องไม่มีข้อโต้แย้งคำสั่งอันเกิดจากอารมณ์จะทำให้กองทัพผู้หลวงไปไม่รอดตาบอคุณจะทำอะไรก็เชิญฉันไม่แคร์ทหารเอาตัวตาบอไปขังค่ะคุณสั่งลดโทษผมด้วยฉันได้ยินคำพูดที่คุณสองคนโต้แย้งกันตลอดฉันสั่งขังตาโบก็เพราะขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเอออุ้ยนี่แหละไม่น่านับคำท้าคนเลยแม่นซะด้วยพี่ไอ้ดำมันแอบดูเอ้ยเองไปเล่นงานมาให้เจ็บไปเลยได้ไอ้พวกกะโหลกเหล่านี้ที่ตาโบเป็นคนยิงตายทั้งนั้น1 2 3 4 5 6ไอ้กระทาต้องเป็นคนที่7เด็กดับเอาไปว้าเฮ้ยว้าไม่รู้เลยว้าไม่ไหวแล้วเนี่ยแกไปแล้วว้าไม่รู้แล้วเอาไปเอาต้องไปว้าจิ้มไปว้าว้าหยิบนั่นเลยว้าไม่รู้แล้วหยิบเลยจำไว้นะฉันอนุญาตให้ใช้กระสุนได้คนละ1 นัดไม่มีการแก้ตัวถ้ายิงผิดอ่ะลงมือได้
ำไมคุณถึงอยากฆ่าผมทำไมไม่ถามตัวคุณเองเหรอว่าทำไมคุณถึงมาเด็ดดวงใจของผมคุณหมายถึงผู้บัญชาการนอซ่าใช่ก็บอกรักคุณแล้วเหรอเปล่าแต่ผมรักเธอทั้งสองแยกกันไปที่ธงแดงคู่ต่อสู้เตรียมตัวเลือดโชกไปแล้วโอ้ยหลบลุกเป็นลมมาล่า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 กันนี่กันหน่อยเถอะพี่นอนสบายสบายไม่สบายเลยแกน่ะเอาพัดตีหน้าฉันผัวผัวเงี้ยคืนพัดต่อไปฉันคงไม่ได้นอนทั้งคืนนั่นแหละนอนก็ได้นอนตรงเนี้ยไอ้หนูฮะปวดท้องปวดท้องเหรอยังไงอ่ะนี่ๆมานี่หน่อยดิทางนี้มามันปวดยังไงบอกมาเป็นอะไรปวดอะไรหนูปวดท้องไอ้ปวดท้องทำไมดิ้นขาดๆอย่างเงี้ยปวดปวดช่วยด้วยค่ะมันปวดแบบแน่นปวดจุกเสียดหรือปวดยังไงอ่ะฮะว่ามาสิฮะปวดท้องอือฮะโอ้ยปวดท้องอือป้าแล้วโอ้ยเจ็บป้าแล้วมันโอ้
ลิบูมาที่นี่ทำไมอ่ะพ่อมาเยี่ยมญาติในตำบลนี้ลิบูเลยตามพ่อมาขายดาบด้วยแล้วมาเห็นคทาโดนยิงพอดีลิบูจะเข้ามาช่วยคทาแต่ผู้การนอซ่าก็ช่วยอยู่แล้วเลยไม่อยากจะมาเสนอคงจะหายเจ็บแล้วสินะโธ่ถ้าจะหายก็หายเพราะเห็นหน้าลิบูเดี๋ยวนี้แหละเพราะพี่น่ะคิดถึงลิบูแทบใจจะขาดอยู่แล้วนะลิบูอย่านะไม่นะอย่าไม่เอานะหยอกอีแล้วแรงว้ายมาละอย่าไปสนใจมันเลยมันไม่ตื่นแล้วขี้สาวจะตายไปอ่ะเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาเห็นเข้าอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกลิบูนอกจากพี่คนเดียวอ่ะพี่นะเฝ้าเห็นลิบูทั้งหลับแล้วก็ตื่นนะไม่จริงอ่ะจะเอาเวลาที่ไหนมาฝันเห็นลิบูเพราะที่เนี่ยก็มีผู้การคนสวยให้พี่ฝันเห็นตำตาอยู่แล้วอ่ะใช่แต่มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อพี่มีลิบูเป็นดาวประทับใจอยู่ทั้งดวงน่ะตอแหลโอ้ยไม่มาละเดี๋ยวตื่นไอ้โอ้มาตื่นสิอะไรอีกล่ะก็ให้นอนกันมากูทำไมนอนที่นี่ไม่ได้นะงั้นทำไมจะนอนไม่ได้ล่ะอื่นเถอะนะนอนที่อื่นเหรอไม่อย่าสู้อ่ะอย่าสู้อ่ะแล้วกันสิแล้วกันยังไงเล่าโอ้ประตูไม่ต้องโทรไม่ต้องว่าแล้วออกไปออกไปเตะตายเลยไปสิโอ้นี่ประตูหนีไว้จะยัดออกไปได้ยังไงเล่าโถนี่อยู่เนี่ยออกไม่ได้เฮ้แปลกจริงเชียวอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาวะเนี่ยหรือบาดแผลเป็นพิษเกิดข้างขึ้นมาคนนอนอยู่ดีๆมาท่าตีท่าต่อยไอ้ขอท่านอนดีกว่าออกมาตรงนี้คิดถึงที่บ้างไหมลิบูลิบูไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่พี่จากมาพี่สงสารลิบูแทบน้ำตากระเด็นพี่น่ะเป็นคนบาปรู้มะบาปตอนไหนจ๊ะอ้าวก็สอนให้ลิบูรู้จักความรักแล้วก็จากไกลปล่อยให้รักทรมานใจลิบูคนเดียวโถพี่ยอมรับบาปนะทูลหัวแต่เวลานี้สิ้นบาปแล้วเรามาทำบุญกันเถอะนะนอนจนคลั่งกันนี่ตะโอนี่ตะโอตื่นนอนเฉยอีกเนี่ยขี้สอนักนั่งอย่าไว้ผู้พันคาถาหลับแล้วเหรอเจ้าโอท่านรอเดี๋ยวโอจะไปเรียกให้นะรอเดี๋ยวนะท่านเอาวิชาการเพิ่งมาเดี๋ยวนี้ค่ะหลับเหรอคะกำลังเคลิ้มอยู่พอดีนอนต่อยะม
หัวพี่โออยู่เสียงดังสิพี่อยากให้จะคุยกันพี่อะไรจะใช้ผมเหรอครับเปล่าเป็นห่วงกลัวจะปวดแผลกินยาเข้าไป2เม็ดก็ยังชั่วแล้วคือดูอะไรคือกินยาแล้วนะผมกินยาแล้วกินยาของใครกินยาที่หมอจ่ายมาให้แล้วกลับกันเถอะคุณคาทาเนี่ยเขาได้ยาดีหมอดีไม่ต้องห่วงนั่นน่ะรองเท้าผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนผู้หญิงแฟนคือแฟนเขาจะโอเขาแฟนจะโอมาที่นี่เฮ้ยขอจูบหน่อยจูบหน่อยนะไว้จูบหน่อยจิ๋วนิดนะขอบคุณเลยจะบ้าหรือยังไงทำเสียงบ้าบอแบบนั้นได้ยังไงฮะเดี๋ยวไปหยิกให้แก้มขาดซะเลยนี่พี่เลนคนนักนี่คอยดูริบูมั่งคอยดูช่วยลูกพี่ไว้ก่อนล่ะผมต้องขอโทษที่เจ้าโอมันทำเพื่อให้ท่านไม่สบายใจฉันไม่ถือหรอกเพราะมันเป็นเรื่องตามธรรมชาติพวกผู้ชายใจบาปทะลึ่งใหญ่นะแกเสือจูรี่บูทำไมอ่ะก็ต้องโทรผมแกล้งทำเสียงเท่านั้นหรอกไม่ได้จูบจริงๆไม่ได้จูบแล้วมันดังเสียงจวบๆอย่างนั้นหรอกโอ้ยถ้าหึงอย่างเนี้ยโยมมาเป็นของโอทำไมไม่รับเองเราแล้วนี่เขาไปไหนอ่ะหนีลงหน้าต่างแล้วถือโอกาสไล่จูบเขาจนแทบอยู่ไม่ได้แล้วสินานก็ทรมานใจกันแล้วฮะอุ้ยอุ้ยจะคนเยอะหรอคะใหญ่หรอสองต่อโอ้จะส่งไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่อยู่มันแล้วตายตายแน่เอ้ยถูกสักเมื่อไหร่กันเล่าหลีอยู่ที่จักรแล้วหากล่ะโถแหวกได้ทีแล้วแหวกแล้วเดี๋ยวก่อนเธอยังไม่บอกเราเลยว่าเธอชื่ออะไรบอกมาสิเธอชื่ออะไรจ๊ะอย่ามัวถามเลยนะนี่ซอวินอย่าทำใจร้อนนักสิขอถามอีกทีเถอะเธอชื่ออะไรลิบูชื่อเป็นชาวภูหลวงแต่จิตใจเป็นชาวภูลายมันจะคิดจะฆ่าพี่ฉันจะตัวมันไปฆ่าเดี๋ยวซอวินเธออย่าเข้าใจผิดสิอย่าคิดว่าแม่ลิบูคนนี้เขาจะฆ่าพี่การร่ายรำดาบของชาวเราอ่ะมันมีเลลาที่อ่อนไหวแล้วน่ากลัวผสมผสานกันอยู่เธอก็รู้นี่นะพี่เนี่ยขอตำหนิคุณคทาแล้วเธอน่ะใจเร็วไปตื่นตกใจรีบจับดาบของลิบูก่อนที่เขาจะร่ายรำจบเพลงเลยไม่ได้ดูท่ารำตอนสำคัญของเขาลิบูจ๊ะอย่าโกรธคนพวกนี้เลยนะฉันเข้าใจเธอดีเธอไม่ได้คิดจะทำร้ายฉันหรอก
ฉันรู้จ้ะอ่ะพี่สูตรให้เขาเห็นเลยว่าเธอไม่ได้คิดจะฆ่าฉันถ้าเธอคิดฆ่าฉันจริงเธอคงจะใช้โอกาสนี้แก้แค้นให้สมใจเห็นหรือยังละซอวินลิบูก็มีจิตใจบริสุทธิ์ต่อพี่ทั้งๆที่ปืนมีลูกแต่เขาก็ยังไม่ยิงพี่โอ๊ยลิบูเธอจงจำไว้อย่างหนึ่งว่าฉันยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่ออิสรภาพของเราชาวภูหลวงเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของเราลิบูฉันไม่อยากจะทำลายล้างคนเผ่าเดียวกันเลยบ้านเธออยู่ที่ไหนอ่ะลิบูบ้านด่านหน้าซอวินพาไปส่งให้พ้นเขตภูหลวงป่ะแม่ชาวภูหลวงเนี่ยเขาลำดับน่ากลัวนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยตกใจเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะทำร้ายคุณน่ะก็เลยจับเอาไว้อ่ะขอบใจที่หวังดีเออไนโอผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนรักของไนโอเห็นใจฉันบ้างนะฉันช่วยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่ก็นับว่าเป็นการดีแล้วนะที่เขาไม่ได้ต้องถูกประชาทันจากชาวภูหลวงในที่นี้คงจะเสียใจสินะที่เขาจากไปแต่คงจะเสียใจไม่นานหรอกสัญชาติผู้ชายเจ้าชู้อย่างเธอคนหลายใจหลอกลวงผู้หญิงโอ้ยโอ้ยวายไม่เกี่ยวฝากพี่กอนเลยดันสิกอนคิดนะสวยทั้งปีนะครูอย่าจ้ามโทษลงมาลาจ๋าว่ารักฉันเจ้านายพูดหน่อยสิฝากไว้ก่อนเลยดันสิกอนพรุ่งนี้จะคิดไปคีกับแกสวยอย่าร้องไห้ไปเลยนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงจะต้องเสียใจที่สุดในชีวิตนะเสียรักไปอ่ะจะไม่ฉันเสียใจเหรอจะรักคุณที่เขาไม่รักเราทำไมเล่าใครจะไปอยากรู้หัวใจผู้ชายอ่ะหัวใจของซอวินตื้นๆยังถึงง่ายๆไม่ยักมีใครมาหยั่งอย่าฆ่ามันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ชายเธออาจจะฆ่าได้แต่ถ้าคิดจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นเธอตายเพราะน้องชายเขายืนอยู่ที่นี่กำลังคิดสงสารอยู่เชียเดี๋ยวจะยิงหัวขาดซะนี่ฮะเอายิงยิงสิหน้าด้านจะยิงแม้ผู้หญิงไม่มีทางสู้หมั่นไส้จริงฉันส่งเธอแค่นี้ได้ไหมไม่ส่งเลยก็ได้อ่ะจะรีบไปไหนก็ไปซะไปสิไปสิอุ้ยอุ้ยนี่คงจะหายแค้นแล้วสินะที่หลังเลือดผู้ชายออกมาได้เนี่ยมันก็ดีขึ้นหน่อยลาแล้วนะพวกไก่ลองบอดแล้วค่อยพบกันใหม่นะลิบูแผลมีดรักษาง่ายแต่แผลหัวใจของเธอใครจะรักษาให้ล่ะฮะฉันจะรักษาของฉันเองถ้าหายก็คงจะเป็นบุญเป็นบุญของซอวินใช่ไหม
ุ้ยเห็นที่ลิบูของผมมั้ยเอ้ยเข้าป่าไปแล้วไปไปไหนสละวะนี่สตยูเห็นลิบูมั้ยไม่เห็นหรอกเมื่อกี้น้องชายก็มาตามหาลำคาก็เลยบอกเข้าป่าไปแล้วอ่ะทำไมบอกอย่างนั้นล่ะก็ไม่รู้สิแล้วมันก็วิ่งตามไปอ่ะมันรู้ยังไงบ้างจะบ้าหรือไงเนี่ยอ่ะตามมาดีกว่าไปไปไปไอ้ช้างตาปูหลงไปไหนซะล่ะไอ้ปูเปี้ยวรู้ดีกว่ามั้งไอ้ปูเปี้ยวอยู่ไหนโอ้ยหอบมันแย่จริงๆเลยว่ะโอ้ยปูเปี้ยอยู่ไหนไม่ใช่หมอกก็เออเฮ้ยโอ้โหเลี้ยงโอ้เลี้ยงโอ้โอ้โอ้เลี้ยงโอ้จะแม่ยานีสารีมาขอพบไปพามันมาพบต่อจากนี้ไปฉันไม่ซื้อข่าวจากแกและแกก็ไม่ต้องมาเหยียบภูลาอีกต่อไปอ้าวแล้วข่าวที่ฉันให้มาว่าตอนแรกๆล่ะค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ทับทิม10กระดาษ50เมตรจะว่ายังไงแค่ได้ข่าวของนายพันตำรวจตรีคาถามาฉันถึงจะให้คาถาเอาใจตำรวจแล้วจะเอาเขามาทำไมไม่จริงแกขายข่าวหลอกลวงฉันอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกฟูลายต้องเสียชีวิตไปพวกแกตั้งหลายคนของกำนันของแกในวันนี้ก็คือ ถ้าพวกผู้หลวงสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเธออยู่กับพวกผู้ร้ายที่นี่ที่นี่มีความสุขทุกอย่างเวลานี้เธอตกเป็นเฉลยของผู้ร้ายคิดดูให้ดีนะว่ายังไงถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันจะต้องทำอะไรบ้างอ๋อก็ช่วยกันทำลายล้างพวกผู้หลวงนะสิมันเป็นใครมาจากไหนตาโบเป็นชาวผู้หลวงอิตาบนด่านหน้าชาวผู้หลวงเอามันไปฆ่าเดี๋ยวก่อนยานีลิบบูน่ะกำลังมาอยู่กับเราเขาไม่ชอบหน้านอซ่าลิบบูเป็นคนมีฝีมือในเชิงดาบเราควรจะได้เขาไว้นะถ้ามันทรยศต่อฉันตาบอรับรองละรับรองถ้าลิบบูทรยศกับผู้ลายข้าจะฆ่าเขาเองจะฆ่าเขาลงเหรอดูท่าทางท่านรักเขาอยู่ดีเอาตกลงแล้วจัดการล้างสมองมันให้เรียบร้อยพวกผู้ลายต้องคิดแต่การทำลายล้างพวกผู้หลวงเท่านั้นพวกผู้ลายความจริงก็แยกมาจากพวกผู้หลวงทำไมจะมาคิดทำลายล้างเผ่าพันธุ์เดียวกันล่ะผู้ลายไม่ใช่เชื้อสายไอ้พวกผู้หลวงพ่ออีนอซ่าไม่ใช่พ่อข้าพ่อมันทรมานใจแม่ข้าจนตายมันเห็นแม่ข้าเป็นเมียทาสสมควรแล้วที่แม่ข้าฆ่าแม่ของอีนอซ่าตายและข้าก็จะต้องจองล้างจองผลาญมันไปทั้งโคตรลิบูถ้าเองจะอยู่กับข้าอย่างคนมีชีวิตเองอย่าได้พูดว่าภูลายเป็นเชื้อภูหลวงภูลายก็คือตัวข้าไปไอ้คาถาฮะลิบูผลสุดท้ายแกก็ตามมามอบชีวิตให้กับฉันจนได้ไปได้ตัวมาจากไหนวะมึงงวยโดนควันพิษของเราเข้าไปนอนสลบเหมือดเหมือนหมาอยู่กลางป่านะครับอีก2คนยังไม่ฟื้นเลยเอาขังกรงเอาไว้ก่อน
หยุดนะตะโบคนนี้นั่นเหรอคทาคุณาวัตรเพิ่งเคยเห็นตัวจริงหล่อเป็นบ้าเลยทหารเอาเขาไปเลี้ยงดูไว้ให้อิ่มหนำสำราญเพราะเขาเป็นแขกส่วนตัวของข้าไปได้ไปแล้วค่อยพบกันใหม่นะฮายเป็นความจริงเหรอที่ว่ากระทางกับพวกนี้ไปได้ใช่ครับแต่ว่ามีคนเห็นนางลิบูเนี่ยเข้าไปในบริเวณที่คุมขังเอาไว้ข้าเคยเห็นดวงตาของเอกแสดงความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันในคาถามาก่อนเฮ้ยทหารจับไอ้บูจะพบกับคุณคาถาหรือเปล่าก็ไม่รู้สิอ๋อนี่เราอยู่ห่างจากที่ตั้งของพวกภูลายสักเท่าไหร่ประมาณ5กิโลรอสักอีกครึ่งชั่วโมงถ้าซอวินยังไม่กลับมาพาทหารบุกภูลายทันทีแต่ว่ากำลังทหารของเรามีน้อยคงสู้ไม่ไหวอ่ะช่างนี่เป็นคำสั่งนะกลัวตายเหรอแล้วพี่โอล่ะมาด้วยโอ้ยดีใจจังเลยเดี๋ยวนี่ถ้าคุณคาถาเขาถามอ่ะมาลายอย่าบอกว่าเรามาตามเขานะเออแล้วที่บอกเขาว่าไงล่ะก็บอกเขาว่ามาเที่ยวมาอะไรก็ได้อุ้ยแต่ว่าถ้าบอกว่ามาเที่ยวอ่ะเขาคงจะไม่เชื่อหรอกนะบอกว่าเรามาล่าสัตว์ก็แล้วกันนะนะมาลานะมาล่าสัตว์อะไรใกล้ภูลายอ่ะมาลาจะบอกยังไงก็ตามใจมาลาเลยนะแล้วกันสิสุดท้ายก็ลงที่แม่ม้าเบลาเนี่ยนะอุ้ยพี่พี่โรซ่าล่ะมาล่ะอยู่ที่ทันน่ะนี่ตาสบายนะครับเฮ้ยนี่ฮะแหมเอาข้าคืนมาเอามึงไปไปโอ้ยนี่สุดยอดหนอมาโอ้ยหนักจังเลยอุ้ยกูไม่ไหวโอ้ยสวัสดีครับคุณหนีมาได้ยังไงเดี๋ยวก็ต่อได้ไหมครับทหารเอาข้าวมาห่อนึงไม่ต้องหรอกครับกินที่เลยจะคุณนี่แหละนี่น่าเกลียดฉันน่ะเป็นผู้หญิงคุณจะทานของเลยจะฉันได้ไงนี่สนามรบเหรอไม่มีผู้หญิงผู้ชายหรอกก็ต้องอิ่มแล้วเหรอมาถึงที่นี่นานหรือยังครับนานหรือไม่นานอ่ะคุณไม่ต้องมาถามฉันหรอกถ้าคุณไม่ได้เป็นแขกของภูหลวงอ่ะฉันก็ไม่มีหน้าที่จะต้องมาแล้วมาทำไมอ่ะแล้วคุณมาทำไม
ขอทราบเหตุผลก่อนที่ฉันจะสั่งยิงเป้าคุณผมตามมาช่วยเด็กคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาในป่ากลางดึกเด็กที่ไหนน้องชายคอลิบูได้พบสมใจหรือยังล่ะพบแล้วพบแต่น้องพี่ไม่พบแล้วพี่ก็อยู่ที่ไหนอยู่กับพวกครูไลซาวินผู้หญิงคนที่ชื่อลิบูอยู่กับพวกครูไลพยายามไปพาตัวมาให้ได้ฉันจะกลับไปรออยู่ที่ค่ายภูหลวงถ้าไม่ได้ตัวลิบูมาไม่ต้องกลับไปที่ภูหลวงนี่เป็นคำสั่งครับผมอ้าวแล้วสายลับคนนี้ล่ะอย่าไปพ้นโทษหรอกครับถ้าคุณเป็นสายลับจริงฉันก็คงต้องฆ่าคุณสักวันนึงแต่ก็เช่นเดียวกันนะถ้าฉันเสียท่าสายลับคนนี้วันใดคุณก็คงไม่ไว้ชีวิตฉันเหมือนกันจะไปอยู่กับภูลายหรือภูหลวงก็ตามใจพี่ผมไม่เคยอารมณ์เสียอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับผู้หญิงไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไรก็คงต้องเป็นผู้หญิงถ้าผมไม่พาลิบูมาได้พี่เกิดสังฆ่าเธอผมคงตายไปด้วยเพราะผมรักลิบูอะไรที่คิดเอาไว้ขอให้สมหวังขอบคุณครับผมก็ฝากพี่นอซ่าด้วยนะผมขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันทหารเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุด
ครับอายะนี่มีมันอายะนี่มีมันไว้ยิงกันหลังไว้ฝังนายซะละนอซ่าที่เนี่ยมีหมอผ่าตัดหรือเปล่าฮะมาลาไม่มีค่ะผมจะพาไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นอันตรายมากมาเอาละมาเฮ้ยคุยปืนกระบอกเนี่ยแม่นแม่นนะจะบอกให้เฮ้ยคุยจริงจริงอ้าวน้องสาวไปไหนวะจ๊ะพูดเลยก็ไม่พูดเดี๋ยวเอ้ยอุ้ยจบแล้วลิบูทางนี้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 สวัสดีครับสวินผู้การนอซ่าโดนพวกผู้ลายยิงบาดเจ็บสาหัสกำลังไปรักษาตัวอยู่ที่เชียงใหม่พี่นอซ่าบาดเจ็บมากไม่มาลากระสุนทะลุผ่านหายไปละฝังอยู่ข้างในพี่นอซ่าไปกับใครอ่ะคุณคาทากับโอและสั่งไว้ว่าถ้าสวินกลับมาให้รักษาการแทนถ้าพี่คาทาไม่มานอซ่ากลับมาเขาคงไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกอีกหลายวันนะที่พี่นอซ่าจะกลับมารีบูต้องรอพบพี่นอซ่าก่อนนะและความผิดทั้งหมดที่เธอทำเอาไว้นะพี่จะขอขมากับพี่นอซ่าเธอเองฉันคิดว่าเราพร้อมที่จะโจมตีค่ายภูหลวงได้แล้วตกลงทหารโจมตีภูหลวงได้แล้วส่งข่าวพี่นอซ่ารู้ว่าเราถูกพวกผู้ลายโจมตีถ้าเข้าหายแล้วให้รีบมาพี่ไปกับสตยูก็ได้นะค่ะโอ้ยงานหนักโอ้ไปไหวไหมไหวไหวไปก่อนจะกลับภูหลวงขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพกันก่อนไหมนอซ่าไปสิคะอ๋อ
แล้วข้าวของที่อยู่ทางโรงพยาบาลนี่ล่ะไม่ได้ห่วงหรอกครับสายๆเจ้าโอมันกลับมาจากแม่เสลียงจะขนไปรอที่ศพไงไปเลยครับคิดอะไรอยู่อย่างนั้นเมื่อเล็กๆพ่อเคยส่งนอซ่ามาเรียนที่เชียงใหม่แล้วไปเรียนที่ไหนอีกไปเรียนต่อที่แรงกูนประเทศพม่าพอจบก็ไปเรียนวิชาบัญชีที่อเมริกาทำไมคุณทราบซอวินบอกผมทหารภูหลวงของคุณได้เงินทุนสนับสนุนมาจากที่ไหนนะไม่จำเป็นที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครภูหลวงน่ะเลี้ยงตัวอยู่ได้ด้วยเหมืองทับทิมพลอยและขุมเพชรอันล้ำค่าชาวภูหลวงรักเสรีประชาธิปไตยไม่ยอมให้ลัทธิอื่นใดมาแทรกแซงเราไม่เหมือนกับพวกภูลายหรอกลูกพี่ลูกพี่มาลาถูกข่าวมาภูหลวงถูกภูลายบุกแล้วอ่ะข้าท่ารีบกลับด่วนแล้วมันอยู่ตั้ง7วันแล้วยังตีมันไม่ได้น่าเจ็บใจนะคิดว่าเรากลับไปเตรียมกำลังให้พร้อมแล้วตีใหม่ดีกว่านะไม่ต้องไม่ควรจะพาที่บูมาให้ลำบากเลยอย่าว่าแต่ลำบากเลยถึงแม้ว่าจะต้องตายเพราะการสู้รบเพื่อเผ่าภูหลวงของเราลิบูก็ยอมลิบูสั่งแล้วสั่งบุกเดี๋ยวนีไม่เป็นอะไรหรอกเธอต้องรอพบพี่ฉันพี่ฉันก็มีจิตใจอย่างนั้นฉันสงสารฉันรักเธอลิบูฉันรักเธอฉันรักเธอได้ยินไหมได้ยินไหมลิบูซอวินเรื่องของความรักขอให้มันตายไปกับตัวฉันดีกว่าฉันรักคุณไม่ได้แต่ฉันสงสารคุณชาติหน้าสิจ๊ะฉันพร้อมที่จะเป็นของคุณจะเอาวินฉันลาก่อนลิบู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 นะมาเนี่ยเฮ้ยใช้ไม่ซ้ำค่าให้เรียบร้อยอย่าไปปราณีมันมึงบอกที่ซ่อนทหารผู้หลวงมาไม่งั้นมึงตายไม่บอกนะนี่มันจะบอกไหมจะบอกไหมถ้ามันไม่บอกก็ยิงมันซะสิไหนขา
อะไรล่ะไอ้แกอย่ายิงลูกชายฉันเลยมันไม่รู้อะไรหรอกอย่าเสือกสมอยดิแกลูกชายเองไม่ใช่พ่อค่ะวุ้ยโอ้ยแม่จะขอร้องมันเลยปากดีนะดาโบพาพวกทหารสำรวจตามถ้ำให้ทั่วไปบางทีอาจจะพบพวกมันครับเฮ้ยพวกทหารมันล้อมหมู่บ้านไปหมดแล้วพวกผู้ลายมีทหารประมาณ500คนทำขวากน้ำกีดขวางรับค่ายถ้าเราประจันบานกับเขาไม่มีประตูชนะเลยเราต้องใช้ยุทธวิธีไม่ใช่อารมณ์มาลาจัดทหารลาดตระเวนสังเกตการพยายามให้รู้ทางเข้าตีที่เขามีทหารรักษาการน้อยที่สุดแล้วรายงานทุกระยะคทานอซ่าเป็นห่วงพ่อที่อยู่ในถ้ำภูหลวงถ้ายานีรู้ว่าพ่ออยู่ที่นั่นเขาคงไม่ไว้ชีวิตงั้นเราไปจัดการทั้งพ่อนอซ่าดีกว่าค่ะโอ้สตยูอยู่ช่วยมาลาวางระเบิดรอบค่ายนะครับถ้างั้นเราแยกย้ายกันออกสังเกตการเดี๋ยวนี้เลยได้เลยเดี๋ยวไอ้โอ้ยเอ็งอยู่กับข้าไปเฮ้ยเอ็งด้วยมาครับอุ้ยยุ่งจริงช่วยพ่อของนอซ่ายังไงคะก็ต้องใช้วิธีทำช็อตด้วยกระแสไฟฟ้านอซ่าจะอนุญาตไหมถ้าไม่มีทางเลือกทางอื่นตกลงค่ะขอเครื่องไฟฟ้าผมเถอะครับได้ทหารไปยกเครื่องไฟมาครับเร็วมันครับวิธีทำช็อตเขาจะทำด้วยกระแสไฟฟ้าแต่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านทางโลหะอื่นไม่ได้ต้องผ่านจากร่างกายของคนเป็นสื่อไปสู่คนไข้ความแน่นอนผมไม่กล้ารับรอง 100% หรอกเมื่อเป็นการเสี่ยงอย่างนี้ผมจะขอเป็นคนทำเองไม่ถูกหรอกคุณไม่ได้เป็นสายเลือดของพ่อฉันเป็นลูกควรจะเป็นหน้าที่ของฉันถ้าพ่อฟื้นได้จริงแม้กระทั่งฉันต้องเสียชีวิตไปฉันก็ยินดีจะให้ทำยังไงล่ะมือหนึ่งจับที่จ่ายไฟฟ้าของเครื่องพอกระแสไฟฟ้าเต็มตัวเรื่องอีกมือหนึ่งไปจับที่ตัวคนคุณต้องอดทนนะค่ะเอาล่ะเริ่มได้เอาล่ะฉันจะพาทหารไปสกัดมันไว้ก่อนนะผมว่านอซ่าพาพวกท่านไปหลบก่อนถ้ามันบุกเข้ามาในถ้ำจริงทางเราจะเสียเปรียบมากแล้วคุณระวังท่านให้ดีนะค่ะอ๋อทาระวังตัวให้ดีนะคะรอซ่าเดี๋ยวนี้ก่อนเถอะไปคุณนาซ่ามาลา
ฉันจะมารายงานว่าที่หมู่บ้านของเราถูกพวกภูลายถอนทหารมุ่งมาที่ถ้ำนี้มาลาเอาทหารซุ่มสกัดไว้กลางทางแล้วงั้นเราไปปะทะกับมันเลยไปไปมาลาเรียบร้อยค่ะวางระเบิดเรียบร้อยเรียบร้อยเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวจะสั่งโจมตีค่ะทหารออกลาดตระเวนตามข้าผู้หลวงให้หมดเคลื่อนกำลังได้มาแล้วพวกเรามาเลยลุกขึ้นสู้กับมันสู้กับมันหมดแล้วนู่นไงไปสู้กันเลยไปแล้ว
ได้เปล่าไม่ได้เอาแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยไม่มั่นใจว่ะไปสิไปสิไม่ค่อยมั่นใจนะไปเถอะเฮ้ยฝังจิตไปเลยใจแล้วไปเลยเสียใจด้วยนะคุณคงรู้ประเพณีดีว่าชาวภูหลวงที่ทรยศต่อเผ่าเดียวกันจะได้รับโทษสถานใดจะมีโทษยังไงฉันไม่แคร์จะได้รู้ไว้ว่าไอ้ตาโบตายเพราะมีผู้นำภูหลวงที่งมงายเมามูด้วยเสน่หาหนอซ่าเจ้ากำลังจะพาภูหลวงไปสู่ความทิพย์หายหนอซ่าเจ้าจำเอาไว้เจ้ากำลังหลงไอ้คาถายังถอนหูไม่ขึ้นหนอซาข้ายอมตายแต่ข้าขอสาปแช่งเองให้ไปสู่ความพินาศบอกว่าเป็นชาติไหนมาติดต่อกับคุณคทาพาตัวไปขังไว้มาลาไปเชิญตัวคุณคทามาพบฉันที่นี่ค่ะสวัสดีครับผู้การผมกำลังคิดถึงอยู่ทีเดียวพอดีมาลาไปตามให้มาพบไม่อย่างนั้นผมคงขาดใจตายแน่ๆอ่ะอ่านให้ฉันฟังด้วยคาถาว่าโค้ดในกระดาษแผ่นนี้น่ะเขาเขียนมีข้อความว่ายังไงผมอ่านไม่ออกหรอกครับผู้การมาหนังสือนี่มาจากไหนฮะเอามาจากชายแปลกหน้าแล้วหนังสือนี่มาเกี่ยวกับผม
พราะเองอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะข้อตัวเลขคู่อ่านง่ายๆอย่าทำเป็นไก่นะคะทาข่าวจากเชียงใหม่เป็นที่พอใจแล้วถ้าได้ตัวนอซ่ามาด้วยงานของเราคงเร็วขึ้นคุณทำงานให้ใครคะทาจะยอมรับไม่ว่าคุณเป็นสปายทำงานล้วงไส้ผู้หลวงเพื่อแลกกับเงินคุณก็ไม่ปฏิเสธนะผมไม่ปฏิเสธนอซ่าผมเป็นสปายผมเป็นจารบุรุษคุณทำงานให้ใครผมบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคุณจะบอกได้ไหมว่าความผิดฐานเป็นจารบุรุษน่ะผิดสถานใดประหารชีวิตคาถาผมขอย้ำอีกครั้งว่าความผิดโทษประหารชีวิตคือยิงเป้าขอบคุณคุณคาถาคุณช่วยฉันมากทีเดียวทหารความกล้าหาญของคุณช่วยทำให้ฉันเป็นคนกล้าขึ้นมาอีกคนหนึ่งทหารพาตัวคุณคาถาไปตรึงที่หลักประหารชีวิตอย่างคนมีเกียรติก่อนที่เราจะจากกันพูดได้ขอบใจนอซ่าคำพูดสุดท้ายของผมมีอยู่3คำฟังให้ดีนะนอซ่าผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณผมพูดละหยิบผมได้นอซ่าเมืองไทยอันเป็นสุดที่รักของผมหนอซ่าผมรักคุณผมรักคุณก็จะยิงฉันลงเหรอแม่มาลาจ๋าพี่อยากฆ่าพี่กองจะต้องรับคำสั่งโอ้ที่เพชรนั้นสวัสดีมินนี่เดี๋ยวจ๋าเป็นโอยู่แล้วลาก่อนนะจ๊ะเชื่อแม่จริงจริงขอให้เราได้พบกันใหม่นะพี่จ๋าโอ้นี่แม่มาลาลูกปืนลูกมันเล่อเลยแค่นี้ชีวิตฉันไม่เหลือแน่เลยโถ่ร่างกายจะเละเทะแน่จุดจริงๆนะเอาจริงเหรอโถ่โถ่ไม่โอเลี้ยงใครไม่โยนแน่อันนี้ไอ้ด้วยตายแน่ข้าไปโทษกับแมวว่ะนายคนไหนฮะต้องไปเลยโอ้ยตายจะตายแล้วมันตุ่มแน่ตุ่มแน่แล้วแล้วโอ้ยสุดแล้วตุ่มแล้วโอ้ยเร็วโอ้ยเร็วมีเร็วหลบแล้วอย่ามาทอดไม่เอาไม่เอาทอดมาก่อนเลยเดี๋ยว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 เดี
จะหนีไปไหนมาเถอะนะก็เป็นผู้ชายถ้าใบไม้หงายก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่รู้ป้าผู้ชายหงายผู้หญิงตกความผู้ชายความผู้ชายอืมหงายแล้วหงายความผู้ชายอืมจะอ้าวอืมแม่หงายซะแล้วก็เลยกลายเป็นผู้หญิงดีเหมือนกันจะได้สวยเหมือนแม่น่ารักสิถ้าจะเป็นเบาหวานวันนี้อุ้ยวายมีคำสั่งอะไรเหรอจริงๆนะผมนึกไม่ถึงว่าแทนก็ท่านรองกับคุณคาถาจะหลอกคนได้ทั่วประเทศผมน่ะได้ไปที่กรุงเทพนะจึงได้ทราบว่าท่านรองน่ะลงทุนให้คุณคาถาต่อยกลางฟอร์ที่สวนลุมเพื่อวางแผนให้มาทำงานทำกูหลวงและไอ้เรื่องคำสั่งที่จะให้คุณคาถากลับกรุงเทพน่ะจะให้ผมไปเรียนท่านว่าคุณคาถาจะกลับเมื่อไหร่ครับเฮ้ยมาพูดแต่ตอนนี้แต่ว่ามันเป็นคำสั่งต้องการทราบนะครับว่าจะกลับเมื่อไหร่น่ะฉันจะไม่กลับหรอกต้องกลับนะไม่กลับโอ้ถ้าฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปเองน่ะแล้วผมไปก่อนจะไปเช็คประวัติวันหนึ่งคาถาจะต้องจากไปแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วอย่างนี้นอซ่าคุณร้องไห้ไปก็เสียน้ำตาเปล่าๆผมจากคุณไปไม่ได้หรอกนอซ่าผมจะอยู่กับคุณที่นี่ผมจะไม่กลับเมืองไทยคาถาคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่กลับเมืองไทยมีสินอซ่าเหตุผลข้อแรกก็คือว่าผมมีหน้าที่ต้องอยู่กับภรรยาของผมซึ่งเธอกำลังต้องการผมเป็นอย่างยิ่งคาถาคุณกำลังละทิ้งหน้าที่ขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าผมเกณฑ์ไม่ลาออกจากงานฝากสารวัตรชุดไปเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าค่ะคาถาคุณอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดทำไมคุณจะทำไม่ได้เพื่อความรักของเราผมมีสิทธิ์ทำทุกอย่างได้เพื่อไม่ระจากกันแต่คุณจะฝืนใจได้ไม่ตลอดเพราะว่าในชีวิตของคุณฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักสุดยอดคุณยังต้องมีสิ่งที่ต้องรักมากกว่าฉันอีกหลายสิ่งหลายอย่างอย่างน้อยที่สุดก็หน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างคุณจะต้องมีต่อบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปทำหน้าที่ของคุณเถอะค่ะคาถาถ้าฉันรู้ล่วงหน้าว่าหน้าที่กับความรักมันขัดกันอย่างนี้ฉันจะไม่มีวันมาทำร้ายหัวใจของตัวเองและฝากความปวดร้าวไว้กับหัวใจของนอซ่าที่นี่เลยนอซ่า
ตื่นนอนซ่ายินดีที่จะรับความปวดร้าวจากคุณค่ะคาถาค่ะเพราะนอซ่ารักคุณและจะรักคุณคนเดียวจนวันตายนอซ่าคุณคือสุดที่รักของผมคุณต้องกลับมาถ้าผมไม่ตายไปซะก่อนคาถา
ดีครับพักร้อนนะคณะซอวินในนามของคณะทหารผู้หลวงซึ่งมีผมซอวินเป็นหัวหน้าเรายึดอำนาจกองทหารผู้หลวงทั้งหมดไว้แล้วขอสั่งปลดผู้การนอซ่าพ้นตำแหน่งผู้บัญชาการทหารผู้หลวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซอวินนี่เธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอกำลังทำอะไรผมรู้ตัวดีผมทำทุกอย่างเพื่อความสุขของพี่นอซ่าพี่ซอวินนี่มันอะไรกันน่ะพี่งงไปหมดแล้วนะพ่อกับผมและชาวผู้หลวงทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าพี่นอซ่าเหนื่อยกับพวกผู้หลวงมามากแล้วเวลาเนี้ยทางผู้หลวงก็สงบแล้วพ่อจึงสั่งให้ผมรักษาการแทนพี่ไปก่อนขอร้องให้พี่ไปอยู่กับคุณคทาขอให้พี่จงไปแสวงหาความสุขเสียบ้างทุกคนไม่อยากเห็นพี่นอซ่าต้องทรมานจิตใจต่อไปขอให้พี่ทำตามคำขอร้องของพ่อเถอะโซวินดูแลพ่อให้ดีนะครับพี่ขอบใจนะซอวินแม่ทหารของเธอเนี่ยทำงานได้เข้มแข็งมากรีบไปเถอะเรือกำลังจะออกแล้วอับน้ำไปแล้วฉันเอาว่าต่อผมพันทางนี้ไหนเอาขึ้นมาไปจะไปไหนจะดึงทำไมจะมาไม่อยู่วะไม่พักเมืองไทยอยู่กับฉันโอ้อยู่นี่อดตายแน่จะเลี้ยงแกเองก็ต้องอดหลับไม่เชื่อมานี่มากลับมาไปอยากไปไปเลยเรือหลังกูจะมีเกียร์ถอยหลังด้วยจะทำไมไปอยากไปไปเลยไม่อยากไปส่งจะพาไปส่งไม่อยากให้ดูหลังมานี่ไปไปไม่ต้องหายแล้วไม่ต้องหายแล้วไม่ต้องไปทำไมช่วยดีนะช่วยกูสิช่วยพี่เองหน่อยว่าวันตายแล้วโอ้โหที่รักโอ้ที่รักพี่โนซ่าผมชอบหลานผู้ชายนะครับ